ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกมุมมองโบ๊คือมันทำอะไรที่เต็มที่เลยชีวิตอิสระแล้วก็รักสนุกรักสบายจนถึงวัยรุ่นเลยมันแบบว่า14-15เนี่ยก็เริ่มชอบที่จะไปในสังคมกลางคืนชอบสีสันชอบไปในปาร์ตี้ชอบแบบชอบแสงสีในเวลากลางคืนเงี้ยค่ะก็เริ่มผูกพันกับชีวิตกลางคืนเริ่มออกไปเที่ยวพอชีวิตกลางคืนก็จะต้องมีเรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าเรื่องของยาเสพติดที่จะเข้ามาในชีวิตเงี้ยค่ะจุดต่ำสุดของชีวิตโบมันจะมี2ด้านนะคะด้านนึงก็คือว่าโบรู้สึกว่าทำไมโบพยายามขวอยคว้าหาความสุขเท่าไหร่แล้วโบก็ไม่รู้สึกว่ามันเต็มโบรู้สึกว่าโบอยากทำชีวิตให้มีความสุขโบอยากเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขแต่ทำไมโบทำไม่ได้ทั้งที่โบมีชื่อเสียงโบมีเงินทองโบมีครอบครัวโบเหมือนเป็นคนที่มีความสุขแล้วแต่ข้างในโบจริงๆแล้วเนี่ยโบต้องยอมรับกับตัวเองว่าโบไม่ได้มีความสุขโบสูบบุหรี่มา10 กว่าปีโบพยายามมาตลอดว่าโบจะเลิกสูบบุหรี่พยายามขั้นสาหัสมากโทรไปบอกว่าปรึกษาหรือว่าทำเพื่อคุณแม่ซึ่งโบคิดว่าโบทำเพื่อคุณแม่โบทำอะไรก็ได้อะแต่ว่าแม่บอกว่าเลิกสูบบุหรี่นะเลิกดื่มเหล้าแต่โบแบบมันเหมือนมันทำไม่ได้อะด้วยกำลังของเราเองมันกลายเป็นที่เราติดไปแล้วอ่ะแต่พอนักวันนั้นที่อธิษฐานพระเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าขอพระองค์เปลี่ยนแปลงเราให้เรารู้ให้เราเห็นให้เรารู้ว่าพระองค์เคลื่อนไหวอยู่ภายในเราจริงๆให้พระองค์คอนเฟิร์มกับเราว่าพระเจ้ามีอยู่จริงๆมีความรักความยินดีล้นใจมีของขวัญและความสุขสันต์ในเทศกาลวันคริสต์มาสที่ชื่อ